เดี๋ยวเรามาทำยากันยุงจากใบกะเพรากันนะกลิ่นหอมระเหยจากใบกะเพราจะไล่ยุงและแมลงไปหมดเลยทุกคนบ้านไหนที่มียุงเยอะนะสำหรับบ้านใครที่ใกล้ป่ายุงเยอะสามารถก็สามารถทำตามผมได้เลยนะมาทำกันเลยวิธีไล่ยุงมาทำยากันยุงกันเถอะส่วนโบราณสมุนไพรธรรมชาติแถวบ้านก็มีป่าเยอะซะด้วยมียุงแมลงหวีมากวนใจตลอดยาไล่ยุงนะก็คือกะเพราเท่านี้แหละกะเพราที่อร่อยๆที่เราเอามาผัดกะเพรานี่แหละใบกะเพรามีประโยชน์นะอย่าทิ้งนำมาทำยาไล่ยุงได้นำมาไล่ยุงได้จะเป็นใบกะเพราแดงก็ยิ่งดีเลยนะเดี๋ยวถ้าใครแถวบ้านใครไม่มีใบกะเพราแดงก็ใช้ใบกะเพราธรรมดาก็ได้เด็ดเป็นใบเล็กๆยอดเล็กๆชิ้นเล็กๆเรามาลองทำกันดูนะทำตามผมได้เลยนะทุกคนทำตามกันเลยสำหรับใครที่บ้านยุงเยอะไล่ยุงลายแมลงวันแมลงบีหรือแมลงต่างๆได้เลยกระเพราควันจากกระเพรานะแล้วก็หาภาชนะที่ทนความร้อนหน่อยอลูมิเนียมจะเป็นสแตนเลสก็ได้หรือจะเป็นชามดินเผาก็ได้แล้วก็เอาขี้กุ้งไฟใส่ลงไปเศษไม้หรือเศษอะไรก็ได้หรือจะเป็นเปลือกมะพร้าวแห้งก็ได้ใส่ลงไปแล้วจุดไฟแล้วก็ค่อยๆเอาใบกะเพราที่รดเด็ดเอาไว้ค่อยๆใส่ลงไปทีละใบใส่ลงไปจนคิดว่ากำลังดีปริมาณพอเหมาะก็จะมีควันหอมเลยควันออกมาจากใบกะเพราด้วยกลิ่นของใบกะเพราหรือกลิ่นหอมเลยของใบกะเพราคนชอบแต่สัตว์และแมลงยุงและแมลงไม่ชอบจะบินหนีไปหมดนะจะบินหนีหายไปหมดเลยแล้วก็เปิดทิ้งไว้ทั้งคืนแล้วใครยุงเยอะก็ลองทำดูนะขอแนะนำทำตอนหัวค่ำกินหอมระเหยของใบกะเพราจะหอมทั้งคืนเลยถึงเช้าเลยยุงจะไม่มากวนสุ่มควันไล่ยุงจากใบกะเพรานะสุ่มควันไล่ยุงจากใบกะเพราควันหรือไอหอมเลยควันหรือไอหอมระเหยจากใบกะเพราจะช่วยไล่ยุงได้ดีนะทุกคนให้ควันลอยสัก4-5 นาทีกันยุงได้ทั้งคืนกินควันจากใบกะเพรานะแล้วก็เอาไปตั้งตรงซอกตรงมุมที่คิดว่ายุงเยอะของบริเวณบ้านหรือบริเวณที่เรานั่งอยู่ประจำก็ได้หรือจุดไฟสุมควันเอาไว้สัก4-5 นาทีหรือ10 นาทีก็ได้นะแล้วก็ปล่อยไว้งั้นน่ะไปเลยทั้งคืนไล่ยุงลายทำประหยัดปลอดภัยทั้งคนและสิ่งแวดล้อมลองเอาไปทำตามกันดูนะครับคุณผู้ชม